เดี๋ยววันนี้เรามาทำเมนูปลาดุกผัดพริกแห้งบอกเลยว่าอร่อยถูกปากถูกใจเพื่อนๆแน่นอนเดี๋ยวไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับปลาดุกหั่นชิ้น500กรัมนำมาชุบกับแป้งทอดกรอบเลยนะครับชุบแป้งเสร็จแล้วในขั้นตอนต่อไปให้เรานำปลาดุกของเราไปทอดกรอบกันเลยนะครับน้ำมันของเราก็ร้อนแล้วให้เรานำปลาดุกของเราลงมาทอดกรอบกันเลยให้เราใช้ไฟกลางในการทอดนะครับทอดปลาดุกของเราให้สุกเหลืองกรอบกันเลยครับปลาดุกของเราก็สุกเหลืองกรอบแล้วนะครับให้เราตักปลาเราขึ้นไปเสด็จน้ำมันนะครับแล้วพักไว้ก่อนแล้วไปทำขั้นตอนการตำพริกกระเทียมกันเลยครับพริกแห้ง12เม็ดกระเทียมไทย1ช้อนโต๊ะให้เราตำให้เข้ากันนะครับตำพอหยาบๆนะครับตำเข้ากันดีนะครับตักพริกกระเทียมของเราไปพักไว้ก่อนแล้วไปทำน้ำซอสกันต่อเลยครับซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะน้ำปลา1ช้อนโต๊ะซอสหอยนางรม2ช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะผงปรุงรสครึ่งช้อนชาน้ำเปล่า3ช้อนโต๊ะและให้เราคนส่วนผสมน้ำซอสของเราเข้ากันนะครับคนเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปทำขั้นตอนการทำปลาดุกผัดพริกแห้งกันเลยครับนำพริกกระเทียมที่เราตำนะครับมาผัดให้แตกกลิ่นหอมเลยครับให้เราใช้ไฟอ่อนในการผัดนะครับพริกกระเทียมแตกกลิ่นหอมนะครับตามด้วยน้ำซอสของเรานะครับใส่ลงไปผัดให้เดือดเลยนะครับขั้นตอนนี้ให้เราเร่งมาที่ไฟกลางเลยนะครับแล้วก็ให้เราใส่ปลาดุกทอดกรอบของเราลงไปเลยครับและก็ตามด้วยใบโหระพา2กำมือแล้วก็ให้เราผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับเสร็จแล้วก็ปิดแก๊สลงจานจัดเสิร์ฟได้เลยครับเสร็จแล้วนะครับเมนูปลาดุกผัดพริกแห้งใบโหระพาสูตรครัวสนามสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับเมนูนี้นะครับเป็นเมนูข้าวบ้านๆที่ทำง่ายนะครับทานกับข้าวสวยร้อนๆคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับผมบอกเลยว่าเด็ดมากถ้าเพื่อนๆชอบนะครับก็สามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้